ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับข่าวด่วนที่สุดในช่วงเช้านี้ครับเมื่อแคมป์ทีมชาติไทยวุ่นเลยครับทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแถลงพบ2นักกีฬาติดโควิดและเจ้าหน้าที่อีก4คนครับและสืบเนื่องจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้มีการดำเนินการตรวจเชื้อโควิด-19 ให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงครับตามมาตรการตรวจหาเชื้อทุก7วันที่สมาคมร่วมกับทีมแพทย์ดำเนินการในช่วงที่มีการฝึกซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นครับซึ่งผลการตรวจครับมีนักกีฬาชายและเจ้าหน้าที่ชายที่อยู่ในแคมป์เก็บตัวรอบที่1จำนวน6คนครับมีผลตรวจออกมาเป็นบวกแบ่งออกเป็นนักกีฬา2คนและเจ้าหน้าที่4คนในขณะที่นักกีฬาหญิงนะครับและเจ้าหน้าที่หญิงมีผลตรวจเป็นบวก2คนแบ่งเป็นนักกีฬา1คนและเจ้าหน้าที่1คนครับในเบื้องต้นครับทางสมาคมครับได้ทำการประชุมร่วมกับทีมแพทย์ผู้ดูแลทีมครับซึ่งแพทย์ผู้ดูแลทีมครับได้วินิจฉัยออกมาแล้วครับว่าการรับเชื้อครั้งนี้ครับสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนและหลังการตรวจรอบแรกที่มีขึ้นเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาครับแม้จะมีการฉีดวัคซีนรอบเล็กไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ตามเพราะเกี่ยวกับระยะเวลาฝักตัวของทางด้านเชื้อครับในขณะเดียวกันครับยังได้วางแผนทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดครับโดยมีข้อสรุปจากที่ประชุมครับคือ1ครับผู้ที่เป็นผลบวกจะมีแพทย์ติดต่อเพื่อสอบตรวจสอบอาการและตรวจสอบไทม์ไลน์ครับ2ครับนักกีฬาครับและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีผลตรวจออกมาเป็นลบนั้นครับให้ทำการกักตัวในห้องพักครับและสังเกตอยู่ในห้องพักของตัวเองครับทั้งนี้ครับสมาคมครับจะเป็นผู้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาเก็บตัวอย่างในที่พักทุกๆ 3-5 วันด้วยครับ3ครับในส่วนของมื้ออาหารครับได้มีการจัดอาหารในแต่ละมื้อเป็นชุดส่วนบุคคลครับและจะจัดส่งให้กับแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ครับ4ครับงดกิจกรรมการฝึกซ้อมฟุตบอลครับเลื่อนกำหนดการเข้าเข้มของนักกีฬาในกลุ่มที่2ที่จะมาในวันจันทร์ที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาเก็บตัวออกไปครับจนกว่าจะมีความปลอดภัยครับ5ครับเช่นเดียวกับทีมฟุตบอลหญิงครับที่สมาคมครับได้ส่งชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ติดเชื้อให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการรักษาตัวครับทั้งนี้ครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับขอเรียนแจ้งให้ทราบครับว่าการจัดสถานที่พักและฝึกซ้อมของแคมป์ทีมชาติภายใต้การสถานการณ์และการระบาดโควิด-19 ครับได้แยกออกจากส่วนบริการอื่นๆของสถานที่โดยมีการแยกห้องอาหารและสถานที่ฝึกซ้อมเป็นแบบปิดทั้งหมดครับ